ในเคสนี้อาจารย์เขาคิดว่านะครับเจ้าหน้าที่คงไม่ได้ตั้งใจที่ยิงเข้าไปในห้องที่เขาอยู่หรอกคงจะเป็นรอบนอกนะครับเพื่อให้ลองแก๊สมันระเหยเข้าไปซึ่งการป้องกันง่ายนิดเดียวก็คือใช้ผ้าชุบน้ำนะครับผมนั่นเองว่าระบาดแต่ว่าในนั้นเนี่ยมีพัดลมด้วยนะฮะถ้าเขาระบายอากาศทันเขาก็สามารถอยู่ได้แต่เราคิดว่าเขาคงติดตามข่าวด้วยครับเขาคงรู้แหละเพราะฉะนั้นเขาคงไม่อยู่นิ่งในบ้านหรอกนะครับเพราะฉะนั้นแต่เราก็คิดว่าประเด็นที่ไปเจอบ้องกัญชาแล้วสามารถทนต่อแก๊สน้ำตาเนี่ยอันนี้ไม่เกี่ยวข้องกันคนละเรื่องเดียวกันนะครับแต่ว่าตำรวจด้วยกันไก่เล่นนมงูเนี่ยต้องไก่เขาจะรู้วิธีการเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมียุทธวิธีที่จะใช้มากกว่านี้นะครับครับก็แก๊สน้ำตาที่ยิงเข้าไปเนี่ยนะครับคือแก๊สน้ำตามันจะเป็นปอกแข็งที่แตกออกมาเป็นละอองนะครับก็จะมีสารเคมีกลุ่มโบรโมอะซิโตนนะครับพวกไซลีนโบไมด์อะไรพวกนี้นะครับก็หน้าที่ของสารสองตัวนี้ไม่ได้ทำให้ถึงตายแต่ว่าจะทำให้เกิดการระคายเคืองในเยื่อเนื้ออ่อนนะครับในเมื่อในโพรงจมูกนะครับในดวงตานะครับปากแล้วก็ปอดนะก็จะทำให้น้ำตาไหลออกมานะครับก็เวลาโดนก็จะไอจามเลยพวกนี้นะครับก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับที่มีบ้องกัญชาหรือว่าการเสพกัญชาใดๆนะครับคือตัวนี้เนี่ยเวลาโดนตู้เนี่ยนะครับไม่ถึง20วินาทีถึง60วินาทีน้องๆนักข่าวน่าจะรู้ดีถ้าโดนปุ๊บเนี่ยก็จะเกิดการระคายเคืองแล้วก็น้ำหูน้ำตาไหลเลยนะแล้วก็จะสามารถหายใจได้เองหลังจากนั้นใน30นาทีนะครับก็คือถ้าผมบอกว่าของแก๊สน้ำตาเจือจางลงแล้วก็จะทำงานได้ปกติทีนี้อันตรายอันหนึ่งก็คือถ้าไปอยู่ในสถานที่ปิดนะเช่นตู้มาในห้องปิดมันในห้องจะร้อนเนี่ยไม่มีทางออกคนนี้ก็จะขาดอากาศหายใจแล้วก็เสียชีวิตได้นะครับก็คือเราไม่มีอากาศหายใจก็มีแต่แก๊สน้ำตาในเคสนี้อาจารย์เขาคิดว่านะครับเจ้าหน้าที่คงไม่ได้ตั้งใจที่ยิงเข้าไปในห้องที่เขาอยู่หรอกคงจะเป็นรอบนอกนะครับเพื่อให้ลองแก๊สมันระเหยเข้าไปนะครับแต่ว่าตำรวจเป็นระดับสารวัตรและเป็นสันติบาลนะครับก็การยุทธวิธีก็จะรู้วิธีการซึ่งการป้องกันข้างในเนี่ยง่ายนิดเดียวก็คือใช้ผ้าชุบน้ำนะครับผมนั่นเองว่าระบาดจับนะครับนะฮะแต่ว่าในนั้นเนี่ยมีพัดลมด้วยนะฮะถ้าเขาระบายอากาศทันเขาก็สามารถอยู่ได้นะครับแล้วก็ที่บอกว่ายิงกระโดดยิงเข้าไปเนี่ยต้องดูทิศทางลมด้วยนะครับแล้วก็คิดว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้รับคำสั่งให้ทำแบบระมุนระม่อมเพราะฉะนั้นคงไม่มีใครกล้ายิงไปในห้องเขาอยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้ทราบว่าโดรนเห็นตำแหน่งเขาแล้วและแต่เราคิดว่าเขาคงติดตามข่าวด้วยครับเขาคงรู้แหละเพราะฉะนั้นเขาคงไม่อยู่นิ่งในบ้านหรอกนะครับเพราะฉะนั้นแต่เราก็คิดว่าประเด็นที่ไปเจอบ้องกัญชาแล้วสามารถทนต่อแก๊สน้ำตาเนี่ยอันนี้ไม่เกี่ยวข้องกันคนละเรื่องเดียวกันนะครับแต่ว่าตำรวจด้วยกันไก่เล่นนมงูเนี่ยต้องไก่เขาจะรู้วิธีการเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ต้องมียุทธวิธีที่จะใช้มากกว่านี้นะครับอาจารย์น้องขอแนะนำเลยก็ได้นะครับก็คือการให้น้ำหรือการให้ยาผ่อนคลายนะครับในเรื่องของจิตประสาทซึ่งมีหลายตัวนะครับเช่นเบนโซไดซิปินก็ทำให้รู้สึกเขาผ่อนคลายมากขึ้นนะหรือทำให้เขารู้สึกง่วงหลับได้อย่างปลอดภัยพนักเจ้าหน้าที่ก็จะสามารถเข้าไปถึงตัวเขาได้นะครับครับแต่ถ้าจะให้ดีนะก็เจรจาหรือให้กินน้ำนะที่ใส่ยาระงับประสาทนะฮะซึ่งทางนี้ต้องให้ทางโรงพยาบาลตำรวจมาช่วยนะครับเขาจะรู้ว่าต้องใช้ตัวไหนนะครับอันนี้ก็จะคือคำสั่งคงเป็นจำเป็นนะครับจากนะที่จะรับมั่นใจว่าเขามีความเครียดเขามีปัญหาอยู่แล้วถ้าไปแล้วเขาก็ยังไม่ได้ทำร้ายประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะมีวิธีหลายๆวิธีก็ลองดูนะครับนะฮะวันแรกที่เขาก่อเหตุเลยเมื่อวานตั้งแต่7โมงก็40คนนะแล้วก็หลังจากนั้นก็เขาพยายามที่จะเซฟกระสุนการที่เขาพยายามเซฟกระสุนหมายความว่าเขามีสติสัมปชัญญะอยู่แล้วเขาติดตามข่าวสารอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องแยกกันครับคือตำรวจไม่มีหน้าที่ไปปิดกั้นไม่ให้นักข่าวทำงานนักข่าวต้องทำงาน
ปกติได้แต่เราจะต้องเปลี่ยนวิธีการในการที่จะเอาเขาออกมาอย่างปลอดภัยได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการให้ข้าวให้น้ำหรือใช้ทางการแพทย์ช่วยนะฮะให้ยาระงับประสาทหรือยานอนหลับหรือไซลาซีนก็ได้นะยาสลบเลยนะรับรองเลยนะฮะแล้วก็โดรนเนี่ยบินหลายๆตัวหน่อยนะครับให้เห็นตำแหน่งที่ชัดเจนนะครับแล้วก็ตอนนี้คือเขาก็กลัวว่าเขาจะโดนวิสามันนะครับแต่ถ้าจะเอามาแบบเป็นๆก็ต้องปรับวิธีการแก๊สน้ำตาอันตรายนิดนึงถ้ายิงเข้าไปในพื้นที่ปิดนะครับเสียชีวิตได้นะฮะเพราะฉะนั้นจะร้อยกว่าที่ยิงไป20กว่าลูกนะไม่เกิดผลอะไรก็คือคนยิงคงรู้นะครับไม่อยากให้เพื่อนโดนแรงอ่ะเพราะฉะนั้นคนที่โดนคือโดนที่อยู่นอกลมมันพัดมาโดนก็เราก็ได้เห็นภาพแผนนอกแผนนะครับตรงนี้ก็เอาใจช่วยนะครับขอให้สำเร็จแล้วก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งกัญชาแบบไม่มีฤทธิ์ในการแก้ฤทธิ์ของแก๊สน้ำตาคนละเรื่องกันนะครับผลทางจิตเนี่ยนะครับก็คือมันจะยังได้รับรู้ถึงเรื่องความรู้สึกอยู่นะก็คือในเรื่องของแก๊สน้ำตาการออกฤทธิ์มันอยู่ที่เยื่อเมือกในตานะครับแล้วก็ระบบทางเดินหายใจนะฮะซึ่งเป็นไปไม่ได้นะครับที่เขาจะไม่รู้สึกนะครับก็คือจะต้องระคายเคืองสำลักนะฮะแล้วก็ต้องวิ่งออกมานะครับคือโดยสัญชาตญาณมนุษย์ถ้ารู้สึกระคายเคืองจะต้องเดินออกมาในที่โล่งนะครับอันนี้เขาไม่ออกมาเลยนั่นหมายความว่าเขารู้วิธีป้องกันอันนี้อาจารย์น็อตประเมินจากส่วนตัวนะครับเพราะฉะนั้นวิธีป้องกันห้องน้ำอยู่ในห้องนอนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าชุบน้ำให้ป้องกันได้นะครับแล้วก็พัดลมก็มีวิธีการระบายอากาศก็มีนะครับอาจารย์น็อตคิดว่าไม่ได้เกี่ยวกับว่ามีผลเรื่องจิตประสาทแล้วจะทำให้ตัวเองสามารถทนแก๊สน้ำตาได้ขนาดนั้นนะครับแล้วก็คนยิงเองเราต้องถามคนยิงนะครับว่าเขาคงไม่ได้ตั้งใจจะยิงเข้าไปในจุดอับที่เขาอยู่จริงๆผมเพราะว่าแก๊สน้ำตาเนี่ยแต่เราเคยเข้าห้องโรงพยาบาลของกรมวิทยาศาสตร์ผมแต่เราจะรู้เลยแค่เฉียวนิดเดียวเนี่ยเราก็อยู่ไม่ได้แล้วครับนะครับนักข่าวก็รู้ว่านักข่าวสนามเนี่ยเจอบ่อยแค่มันลอยมาแตกนะฮะเราก็ยังโอ้โหแทบจะอยู่ไม่ได้อันนี้เนี่ยก็คิดว่าเขาคงมีวิธีการนะฮะแล้วตัวที่เขาอยู่ได้อย่างหนึ่งก็คือฟูลเฟสแมสก็คือหน้ากากป้องกันสัตว์กินนะฮะตรงนี้ต้องเช็คนิดนึงว่าเขามีหรือเปล่านะแต่ประเด็นที่บอกว่ามีป้องกันชาแล้วสูงแล้วมันต้านตัวที่ได้อันนี้ไม่เกี่ยวเลยคนละเรื่องนะครับกัญชาจะมีสารที่มีต่อจิตมีฤทธิ์ต่อจิตประสาทที่ชื่อว่าสาร THC เอตาไฮโดรคานาบินอลสารตัวนี้นะจะไม่ได้ทำให้คุ้มค่าแต่จะทำให้สงบลงนะครับกัญชาถ้าสูบมากๆก็จะสงบแล้วก็หลับนะครับพูดง่ายๆก็คือทำให้เขาผ่อนคลายมากขึ้นหรือถ้าหลอนก็เป็นลักษณะพื้นมันจะพีดได้อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ไปไหนก็จะนอนอยู่ตรงนั้นนะครับเพราะนั้นก็ต้องเช็คนิดนึงว่าเขาสลบหรือเปล่าเพราะว่าแก๊สน้ำตาก็ยิงเข้าไปด้วยอากาศหายใจไหมนะครับคือตรงนี้เนี่ยหลังจากที่ยิงแล้วเนี่ยแต่เราคิดว่านะถ้าเป็นแบบต่างประเทศก็จะใส่หน้ากากป้องกันการยิงยิงแล้วว่าตำรวจก็จะเข้าไปทั้งหน้ากากนะครับเพื่อไปดูนะครับแต่ตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังเรื่องลูกกระสุนที่ยังเหลืออยู่นะครับแล้วก็ตำแหน่งที่ชัดเจนของเขาว่าอยู่ตรงไหนกันแน่ตรงนี้ก็เอาใจช่วยนะครับอาจารย์น็อตคิดว่าน่าจะคือได้ทั้งสองทางแต่การช็อตไฟฟ้าต้องเข้าถึงตัวเข้าถึงตัวเขาแต่การจะเข้าถึงตัวเขาแล้วเขามีอาวุธเนี่ยลำบากนะฮะยาสลบได้ครับในลักษณะเช่นเอาถ่านแก้วน้ำส่งให้เขาดื่มนะฮะอันนี้ก็เป็นแนวทางที่จะนำไปนำนะครับใช้ยาคลายประสาทนะครับทำให้สงบกลุ่มเป็นโซไดซิปินหรือใช้ยาสลบในกลุ่มอื่นก็ได้ที่ทำให้หลับได้เลยอ่ะภายใน20นาทีเนี่ยมีหลายตัวเลยนะไซลาซีนก็ใช้ได้นะครับอันนี้แต่ว่าเขาจะยอมดื่มไหมดื่มน้ำเนี่ยเขาจะยอมกินข้าวที่ส่งเข้าไปไหมใช่ไหมฮะคือตำรวจเขารู้กันอยู่แล้วส่งเข้ามาเขาก็ไม่กินหรอกนะครับเพราะนั้นก็มีอีกทางหนึ่งนะทำให้สลบระยะไกลก็คือปืนสลบเลยนะฮะเหมือนกับที่ยิงสัตว์นะฮะ
นะฮะถ้าจะจับเป็นนะมีฮะมีก็มีฮะในกลุ่มที่ใช้กับคนก็มีกลุ่มที่ใช้กับสัตว์ใหญ่ก็มีท้ายความเป็นต้นที่ที่เหมาะสมกับน้ำหนักตัวเขานะครับเช่นประเมินว่าถ้าเขาอายุประมาณ50ระดับสารวัตรก็น่าจะน้ำหนักประมาณ100โลนะครับก็หมอจะรู้เลยว่าต้องใช้เท่าไหร่นะครับเพราะนั้นเนี่ยต้องดูครับถ้าไฟฟ้าช็อตต้องเข้าถึงตัวจะเข้ายังไงนะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้นึกถึงนวัตกรรมทางด้านงานวิจัยด้านนี้ด้วยเหมือนกันนะครับก็คือการลดการสูญเสียนะครับอาจจะใช้โดรนนะครับหรือใช้กระสุนทางเลือกก็ได้นะครับตัวปอกกระสุนเข้าไปก็คือต้องเข้าชาร์จนะครับนะเข้าชาร์จปืนที่ใช้กระสุนทางเลือกเนี่ยมันจะเหมือนกระสุนยาครับยิงด้วยกระสุนยาปัดเพื่อให้เขายุตินะครับแต่ว่าเขาใช้กระสุนจริงตัวนี้ก็ต้องระมัดระวังต้องมีโล่ก็อยู่ที่ผู้บัญชาการเหตุการณ์นะครับว่าจะตัดสินยังไงนะประเมินกระสุนเขายังไงนะครับแล้วก็ถ้าจะเข้าชาร์จก็ต้องเร็วแล้วก็ไม่ให้ถ้าโจทย์มาว่าจับเป็นนะแต่เขามีอาวุธที่สามารถทำให้เราตายได้นะนะกระสุนยางก็ใช้ได้ครับถ้าไม่ใหญ่เขาตายนะครับแต่ว่าโล่ที่เราเข้าไปกันเนี่ยต้องกันให้ได้แล้วใช้ปืนช็อตไฟฟ้ายิงให้เขาหยุดให้ได้นะหรือทำยังไงก็ได้ที่จะเอาปืนออกจากมือเขานะซึ่งถ้าอาจารย์น็อตดูภาพจากโดรนเขาอยู่ในห้องในมุมด้วยการเข้าถึงเนี่ยเข้าได้ด้านเดียวเลยดูประตูตรงนี้แหละจะยอมแลกไหมนะฮะหมายถึงว่าแลกกับความเสี่ยงนะครับแต่ว่าอีกเรื่องนึงถ้าเขาคิดสั้นเขาฆ่าตัวตายนี่ก็จบเลยนะครับก็ขอเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นกำลังใจทางญาติเขาด้วยนะครับแล้วก็ประชาชนทุกคนด้วยนะครับหากคุณผู้ชมอยากสนับสนุนทีมข่าวยุคคนสื่อปากเสียงของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับแกงฮังเลนะครับอันนี้มันอยู่ในกล่องคือผมแกงเลเนี่ยเป็นสูตรของแม่ผมเองนะที่มันออกมาจากตู้น้ำแข็งเป็นสูตรของแม่ผมเองผมกินมาตั้งแต่เด็กๆติดมากนะครับชอบมากใครก็ตามแต่ที่เป็นคนต่างจังหวัดไม่ใช่คนภาคเหนือนะเคยกินแกงเลเนี่ยคุณจะติดใจนะครับเนี่ยฮะแกงฮังเลชุดละ195นะครับผมทำเสร็จนะคัดอย่างดีแล้วก็บรรจุถุงเห็นไหมฮะถุงด้านในห่อชั้นนึงแล้วนะครับแล้วก็ซีนให้เรียบร้อยแล้วก็บรรจุในกล่องพลาสติกให้เรียบร้อยแล้วนั้นก็ไปแช่ฟรีซแล้วก็ส่งให้กับคุณผู้ชมชุดละ195บาทแกงเลนะฮะแกงเลหมูนะครับถ้าใครสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามานะครับนี่ฮะอันนี้เป็นแกงเลนะ